สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูแก้วนะคะกับทักษะคณิตศาสตร์ค่ะของชั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะแห่งโรงเรียนเลิศปัญญานะคะคิดก่อนนะคะซึ่งเนื้อหาเยอะมากนะคะและการบ้านที่ให้ไปก็ค่อนข้างที่จะเยอะแต่วิธีการคิดน้อยมากค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องใหม่นะคะเป็นเรื่องการแยกตัวประกอบนั่นเองนะคะแต่ก่อนจะไปขึ้นเนื้อหาใหม่นั้นคุณครูขออนุญาตเฉลยการบ้านครั้งก่อนนะคะแล้วให้นักเรียนลองมาดูซิว่าสิ่งที่นักเรียนทำมานั้นถูกหรือผิดค่ะค่ะครั้งก่อนนะคะคุณครูให้การบ้านไปใช่ไหมคะให้นักเรียนไปหาอะไรคะตัวประกอบเฉพาะของจำนวนต่อไปนี้มีด้วยกัน10ข้อใช่ไหมคะเรามาดูกันเลยค่ะอันนี้ที่ครูหามาให้นักเรียนนะคะตรงนี้นะคะเป็นการหาตัวประกอบเฉยๆนะคะยังไม่ใช่คำตอบนะคะอันนี้ทั้งหมดเขาเรียกว่าตัวประกอบนะคะซึ่งทำให้ในมองเห็นว่าจำนวนนับทั้ง10ข้อนี้มีตัวประกอบอะไรบ้างแต่การบ้านของครูครูต้องการอะไรคะตัวประกอบเฉพาะใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาหากันเลยค่ะข้อ1ค่ะตัวประกอบเฉพาะของ4มีเลขอะไรคะก็คือต้องเป็นเลข2นั่นเองนะคะต่อไปข้อ2ค่ะตัวประกอบเฉพาะของเลข9ค่ะก็คือ3นะคะข้อ3ค่ะตัวประกอบเฉพาะของ10ค่ะก็คือ2แล้วก็อะไรคะ5ค่ะนะคะต่อมาข้อ4ค่ะตัวประกอบเฉพาะของ15ค่ะมี3มี5นะคะต่อมาข้อ5ค่ะตัวประกอบเฉพาะของ24ค่ะคือ2แล้วก็3นะคะตัวประกอบของ28ค่ะ2กับ7นะคะโอเคผ่านมาแล้ว6ข้อดูสิคะว่าของตัวเองถูกหรือเปล่านะคะต่อมาข้อ7ค่ะตัวประกอบของ35ค่ะก็คือมี5กับ7นะคะ5กับ7ตัวประกอบของ8ค่ะมีอะไรคะมี2แล้วก็17นะคะมี2แล้วก็17ต่อมาข้อ9ค่ะตัวประกอบของ79ค่ะก็คือ79ค่ะนักเรียนสังเกตข้อ9นิดนึงค่ะเลข79ของเรานะคะสังเกตไหมคะว่า79เนี่ยมีตัวประกอบเพียงแค่2ตัวนะคะก็คือ1แล้วก็ตัวมันเองแล้วก็ตรงตามคอนเซปต์แล้วค่ะว่าแสดงว่า79เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะใช่ไหมคะจากครั้งก่อนที่เราเรียนมาแล้วว่าจำนวนเฉพาะนั้นหลักการของมันก็คือว่าจะมีตัวประกอบเพียงแค่2ตัวมี1และตัวมันเองถูกไหมคะซึ่ง79ก็เป็นอย่างนั้นนะคะต่อมาข้อ10ดีกว่าค่ะ505ค่ะตัวประกอบของตัวประกอบเฉพาะของ505ก็มี5และก็101นะคะ101อาจจะดูรู้สึกว่าเยอะไปแล้วรู้ได้ไงคะว่าเป็นจำนวนเฉพาะนักเรียนลองสังเกตค่ะถ้าเกิด101เนี่ยเรานำเลข3มาหารนำเลข9มาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังหารไม่ลงตัว7ก็หารยังไม่ลงตัวนะคะฉะนั้นเราก็บอกได้เลยว่า101คือจำนวนเฉพาะนะคะโอเคต่อไปค่ะเป็นการตอบคำถาม5ข้อค่ะข้อที่1นะคะจำนวนเฉพาะเลขคู่มีกี่จำนวนคือเลขใดอันนี้ง่ายมากบอกไปแล้วด้วยนะคะจำนวนเฉพาะที่เป็นเลขคู่มีแค่1จำนวนคือเลขอะไรคะเลข2นั่นเองนะคะใช่ไหมคะ1จำนวนนะคะก็คือเลข2โอเคต่อไปข้อ2ค่ะจำนวนเฉพาะตั้งแต่1ถึง20คือเลขใดอันนี้ก็ง่ายเพราะคลิปครั้งก่อนครูได้ทำตารางอะไรไว้คะตะแกรงไว้ใช่ไหมคะที่เป็นการตัดตั้งแต่1ถึง50ซึ่งนักเรียนก็จะบอกได้เลยว่าอ๋อเลข1ถึง20อ่ะมีเลขอะไรบ้างนะคะช่วยกันตอบเลยนะคะมีเลข2 3 57 11 13 17แล้วก็10อะไรคะ19ถูกไหมคะโอเคนะคะคราวนี้ลองดูต่อไปข้อ3ค่ะผลบวกของจำนวนเฉพาะตั้งแต่1ถึง30นะคะตอนนี้เราหาจำนวนเฉพาะของ1ถึง20มาแล้วลองหาเพิ่มอีก20ถึง30ค่ะคิดว่ามีเลขอะไรคะคำตอบที่ได้ก็คือมี23ใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรคะ29นะคะจากนั้นเขาต้องการคำว่าผลบวกค่ะนักเรียนดูด้วยนะคะผลบวกเขาไม่ได้ต้องการให้เราเขียนจำนวนเฉพาะตั้งแต่1ถึง30นะคะนักเรียนเขาต้องการผลบวกฉะนั้นนักเรียนเอาจำนวนเฉพาะที่เราหาได้เนี่ยตั้งแต่2 +3 +5 +7 +11 +13 +17
บวก19บวก23แล้วก็บวก29เอามาบวกกันให้หมดเลยนะคะคำตอบที่ได้ก็จะกลายเป็น129นะคะถูกหรือเปล่านะคะต่อไปดูข้อ4ค่ะ1เป็นจำนวนเฉพาะใช่หรือไม่คำตอบไม่ใช่ค่ะ1ไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะคะครูแก้วบอกไปแล้วครั้งก่อนนะคะ1ไม่ใช่จำนวนเฉพาะโอเคต่อไปข้อ5ค่ะผลคูณของจำนวนเฉพาะตั้งแต่1ถึงอะไรคะ1ถึง10ตั้งแต่1ถึง10เรารู้อยู่แล้วว่า1ถึง10มีเลขอะไรอ่ะครูเขียนให้อีกนิดก็ได้2 3 5 7ใช่ไหมคะอันนี้แค่1ถึง10นะคะจากนั้นนักเรียนก็เอา2ไปคูณ3คูณ5แล้วก็คูณอะไรคะคูณ7นะคะ2คูณ3คูณ5คูณ7เพราะโจทย์ต้องการอะไรคะผลคูณค่ะโจทย์ต้องการผลคูณนะฉะนั้นเราก็เอาทำจำนวนที่เราหาได้ทั้งหมดเนี่ยไปคูณกันให้หมดคำตอบที่ได้กลายเป็น210ค่ะ5ข้อนี้ดูซิว่าเราทำถูกหรือเปล่านะคะบางคนยังตีโจทย์ไม่แตกนะคะเขียนจำนวนเฉพาะมาให้ครูหมดเลยก็มีนะคะอันนั้นไม่ถูกนะคะโจทย์ไม่ได้ต้องการถามจำนวนเฉพาะนะคะบางทีจะมีคำว่าผลบวกผลคูณผลลบหรืออะไรอย่างนี้นะคะนักเรียนต้องอ่านโจทย์ให้หลายๆรอบนะคะโอเคเฉลยไปหมดแล้วการบ้านนะคะคราวนี้เราก็จะมาขึ้นเรื่องใหม่ของเราในวันนี้นะคะเรื่องของการแยกตัวประกอบของจำนวนนับค่านะคะการแยกตัวประกอบของจำนวนนับเนี่ยมีด้วยกัน2วิธีนะคะ2วิธีแต่คลิปนี้ครูขอทำแค่วิธีเดียวก่อนนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะงงสับสนนะคะเอาแค่วิธีเดียวก่อนวิธีแรกที่ครูจะสอนนักเรียนเองนะคะก็คือว่าเป็นการหาตัวประกอบหลายๆตัวหรือหลายๆครั้งโดยเขาจะเรียกว่าเป็นการเขียนแบบแผนภาพนะคะเป็นการเขียนแบบแผนภาพเขียนแบบไหนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะการแยกตัวประกอบข้อ1เขาบอกว่าให้เราเขียน24ให้อยู่ในรูปของการแยกตัวประกอบอ่ะคำว่าเขียนในรูปของแผนภาพเขียนแบบไหนดูกันนะคะ24นักเรียนตั้งแบบนี้เป็นหัวไว้ก่อนเราจะแยก24นะนี่นักเรียนลองหาสิว่าเลขอะไรคูณกันแล้วได้24บ้างอะไรก็ได้ค่ะอย่างเช่นสมมติว่าทั้งเรียนคิดไม่ออกใช่ไหมคะนักเรียนก็อาจจะตั้งด้วยแม่2ก่อนเพราะว่า24เป็นเลขคู่ยังไง2ก็หาลงตัวใช่ไหมคะฉะนั้น2คูณอะไรได้24คะ2ก็ต้องคูณด้วย12ถูกไหมคะครูตั้งสัญลักษณ์อย่างนี้ไว้นิดนึงการแยกเป็นแผนภาพนะคะนักเรียนเราจะแยกแค่2ตัวนี่ออกเป็นแบบนี้กิ่งก้านแตกก้านเลยนะนั้นเราก็ต้องดูก่อนว่าเลขอะไรคูณกันแล้วได้24อย่างแบบที่1นะคะครูก็ขอใช้เป็น2คูณ12ละกันนะคะ2คูณ12ถามว่าเอาครูถ้าเกิดว่าหนูอยากใช้6คูณ4ได้ไหมได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูแบบที่2อีกนะคะแบบที่2ก็ได้นะคะเดี๋ยวครูจะหาให้หลายๆแบบมันอยู่ที่กระบวนการคิดของนักเรียนมากกว่านะคะต่อมาดูต่อค่ะ2ตรงนี้แยกได้อีกไหมนะคะถ้านักเรียนอยากรู้ว่าแยกได้ไหมให้นักเรียนวิเคราะห์แบบนี้ดีกว่าค่ะ2เป็นจำนวนเฉพาะหรือยัง2เป็นจำนวนเฉพาะแล้วถ้า2เป็นจำนวนเฉพาะแสดงว่า2แยกไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะคะต่อมาเราก็มาดูอีกฝั่งนึงค่ะ12 12เป็นจำนวนเฉพาะไหมคะไม่ใช่ถูกไหมคะฉะนั้นพอบอกได้ไหมคะว่าเลขอะไรคูณกันแล้วได้12ลองดูสิคะบางคนบอกว่าโอ้ยหนูคิดไม่ออกครูหนูขอใช้2ก่อนได้ไหมพ่อหนูถนัดมากเลย12มันเป็นแม่คู่เลขคู่ฉะนั้นก็แม่2หาได้ลงตัวได้ค่ะได้ยังไงก็ได้นะ2คูณอะไรได้12คะ2คูณ6โอเคนักเรียนก็แตกเป็นกิ่งแบบนี้2ข้างเหมือนเดิมนะคะ2คูณ6โอเคต่อมาค่ะเราก็ดูต่อ2ตรงนี้ที่เราแยกออกมาเนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะใช่ไหมใช่ก็มาดูอีกฝั่งนึงค่ะแล้ว6ล่ะเป็นหรือยังยังถ้า6ยังไม่เป็นนักเรียนลองคิดสิว่าแม่อะไรคูณกันแล้วได้6บ้างนั่นก็คือ3คูณ2นะคะครูก็เขียน2คูณ3แบบนี้ก็ได้นะ2คูณ3ได้6ค่ะต่อมาพอเราดูเสร็จแล้วนักเรียนสังเกตค่ะว่า2ที่เราแยกมาตรงนี้เป็นจำนวนเฉพาะแล้วใช่ไหมคะแล้ว3ล่ะเป็นไหมเป็นปรากฏว่าเป็นไงคะหมดแล้วนะคะนั้นหมดแล้วตรงนี้เนี่ยให้นักเรียนดูตัวสุดท้ายค่ะเราจะนำตัวพวกนี้มาทั้งหมดเลยนี่นะคะ
มาเขียนนั้นคำตอบได้ว่าดังนั้น24แยกตัวประกอบก็จะกลายเป็น2คูณ2คูณ2คูณ3เอามาคูณกันให้หมดเลยตัวที่ครูไฮไลท์นะคะนักเรียนตัวที่ครูไฮไลท์การที่ครูไฮไลท์อย่างนี้คือครูไม่ได้แยกแล้วไงคะมันคือตัวสุดท้ายอะค่ะพูดง่ายๆครูไม่ได้แยกกิ่งก้านแล้วถามว่าเอาทำไมครูแก้วไม่ไฮไลท์6ด้วย6เรายังแยกออกมาใช่ไหมคะ12เราก็ยังแยกออกมาแต่ตัวที่ครูไฮไลท์ไม่มีการแยกแล้วและนักเรียนก็สังเกตว่าสังเกตไหมคะว่าตัวที่ครูไฮไลท์ทั้งหมดเลยเป็นจำนวนเฉพาะนะคะนั้นสรุปได้ว่าการแยกตัวประกอบนะคะทุกตัวจะต้องเป็นจำนวนเฉพาะนะคะโอเคคราวนี้ถ้าเกิดว่านักเรียนไม่มั่นใจนะคะลองคูณแบบง่ายๆแบบรวดเร็วก็ได้อ่ะเนี่ยเอา2คูณ2เป็นเท่าไหร่คะเป็น4 4คูณ2เป็น8 8คูณ3เป็นเท่าไหร่คะ24เห็นไหมคะพอคูณกลับกันเนี่ยมันจะกลายเป็น24เท่ากับตัวบนผลลัพธ์ของเราเลยนะคะนี่คือการแยกตัวประกอบเนาะคราวนี้นิดนึงค่ะนักเรียนครูก็ขอเพิ่มเติมเลยเราสามารถเขียนในรูปของการคูณเนี่ยที่มันซ้ำกันหลายตัวเนี่ยนะคะให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังได้คำว่าซ้ำกันหลายตัวหมายความว่าไงอ่ะนักเรียนดูนะคะ2คูณ2คูณ2เนี่ยซ้ำกันกี่ตัวแล้ว3ตัวใช่ไหมคะนั้นถ้าเกิดครูจะเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังก็คือ2กำลังอะไรคะกำลัง3แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือเลขอะไรคะเลข3แบบนี้นะคะงงไหมนะคะ2ทำไมถึงยกกำลัง3เพราะว่า2มันซ้ำกันกี่ตัวคะ3ตัวฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็น2กำลัง3ส่วนตัวที่เหลือก็คูณตามปกติอย่าทิ้งมันแค่นั้นเองนะคะลองมาดูแบบที่2นะคะครูแก้วแบบที่2เนี่ยก็มันเขาเรียกเป็นได้หลายแบบนะคะบางคนคิดเร็วอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ว่าครูแก้วหนูไม่ใช้หรอก2คูณ12อ่ะมันมีเลขนั้นอีกอะไรคะบางคนใช้83ได้ไหมคะได้83ก็ได้ค่ะได้หมดเลยแล้วครูแก้วคะ64ได้ไหมได้64ก็ได้ค่ะเพราะ6คูณ4ก็ได้24 8คูณ3ก็ได้24ตัวอะไรก็ได้ค่ะแต่เชื่อไหมว่าต่อให้นักเรียนจะใช้อะไรก็ตามแต่คำตอบออกมาสุดท้ายแล้วเหมือนกันนะคะลองมาดูอย่างนี้ครูเริ่มต้นด้วย8คูณ3นะคะแล้วครูก็มาใช้เลข8ตรงนี้ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะฉะนั้นสามารถแยกได้อีกก็แยกได้เป็นอะไรคะ4กับ2นะอันนี้3แยกได้ไหมไม่ได้แล้วนะต่อไป4แยกได้ไหมคะแยกได้แยกได้เป็น2คูณ2นะส่วน2ตรงนี้แยกได้ไหมไม่ได้แล้วหมดหรือยังคะหมดแล้วเนี่ย2 2หมดแล้วนะคะนั้นที่ครูไฮไลท์ค่ะไม่มีการแตกกิ่งก้างแล้วนะสังเกตไหมคะว่าเราได้เป็น2คูณ2คูณ2คูณ3เหมือนกันไหมคะกับทางซ้ายมือแบบที่1คำตอบนะคะเหมือนกันค่ะนะคะต่อให้นักเรียนจะใช้เลขอะไรก็ตามแต่ขั้นตอนในการคูณอาจจะไม่เหมือนกันแต่ผลลัพธ์เป็นไงคะเหมือนกันนะคะอยู่ที่การคูณเลขของเรานะคะว่าเราอยากจะเอาเลขอะไรคูณแล้วได้ผลลัพธ์ของด้านบนนะอ่ะโอเคต่อมาดูตัวอย่างที่2ดีกว่าเพื่อความรวดเร็วนะคะลองดูเขียน120ในรูปของการแยกตัวประกอบครูก็ตั้งเลยนะคะ120ตั้งไว้ก่อนตั้งหัวไว้เลยนี้ครูคิดง่ายๆเลยค่ะเลขอะไรคะ10กับ12ถูกไหมคะเพราะมันลงท้ายด้วย0นะคะนี่ก็ใช้10กับ12นี้10ไม่ใช่จำนวนเฉพาะ12ไม่ใช่จำนวนเฉพาะครูขอวงไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวต่อไปนี้อันไหนที่เป็นจำนวนเฉพาะครูจะไม่วงแล้วนะคะ10ฉะนั้นสามารถแยกได้อีกเป็นอะไรคะ5คูณ2 12แยกได้ไหมคะแยกได้เป็น4คูณ3นะหรือใครจะใช้6คูณ2ก็ได้นะคะได้หมดอันนี้ครูขอใช้เป็น4คูณ3นะคะ5เป็นจำนวนเฉพาะแล้ว2เป็นจำนวนเฉพาะแล้ว4ยังไม่เป็นแยกได้อีกนะคะแยกได้ออกมาเป็น2คูณ2โอเคต่อมา3เป็นยังเป็นแล้วนะคะพอมาข้างล่างเป็นเจอ2กับ2ก็เป็นจำนวนเฉพาะหมดแล้วหมดหรือยังคะหมดแล้วค่ะนั้นดังนั้นนะคะ120ก็จะได้เขียนอยู่ในรูปของการแยกตัวประกอบเป็น2คูณ2คูณ2คูณ3แล้วก็คูณ5เดี๋ยวครูไฮไลท์ให้นิดนึงนี่นะคะที่ครูไม่วงนะนี่นะคะที่ครูไม่ได้วงกลมนะคะมันเป็นจำนวนเฉพาะหมดเลยถามว่าทำไมคุณครูต้องขึ้นด้วย2ก่อนครูอยากไล่จากน้อยไปหามาก
นะคะหลักการเขียนจริงๆอ่ะมันต้องไล่จากน้อยไปหามากมันจะมองได้ออกนะคะครูคะแล้วถ้าเกิดหนูอยากเขียน5คูณ2คูณ2ตามนี้ถามว่าได้ไหมก็ได้นะคะจริงๆก็ได้นะคะแต่เพื่อความเขาเรียกนะคะดูง่ายแล้วก็เขาเรียกเวลาเดี๋ยวมาคิดย้อนหลังมันจะได้ดูออกว่าอ้อนจากน้อยไปมากแล้วทำจะได้ค่อยๆเป็นค่อยไปนะคะโอเคคราวนี้นักเรียนลองดูค่ะมันมีตัวที่ซ้ำกันก็คือเลขอะไรอย่างที่ครูบอกเลข2อีกแล้วนะคะครูก็ต้องเขียนเลข2ให้อยู่ในรูปของอะไรคะเลขยกกำลังนะคะก็กลายเป็น2กำลัง3คูณ3คูณ5แบบนี้นะคะนี่ตั้งใจนะเพราะว่าการบ้านวันนี้นักเรียนต้องแสดงวิธีทำแบบนี้นะคะโอเคต่อมาค่ะข้อสุดท้ายค่ะตัวอย่างที่3นะคะตัวอย่างที่3แล้วนะคะ84ค่ะตั้งเลย84แยกออกมา84เอาเลขอะไรดีคะ12ละกันนะคะ12อะไรคะ12 12อะไรคะมีใครตอบได้เอ่ย12 712 7 84ใช่ไหมคะ12 7 84นี้นักเรียนดูนะถ้าเกิดนักเรียนบอกว่า84หนูยังคิดไม่ออกเลยครูขอเป็นแม่2ได้ไหมได้นะคะแม่2ก็ได้เพราะว่าบางคนบอกว่า84เป็นเลขคู่ใช่ไหมคะก็จะใช้2ก่อนจะได้ง่ายนะคะอ่ะต่อมา12ค่ะไม่ใช่จำนวนเฉพาะแยกได้อีกแยกได้เป็นอะไรคะแยกได้เป็น4คูณ34คูณ3นะคะต่อมาค่ะข้อตัวประกอบของ4ค่ะแยกได้อีกไหมแยกได้อีกก็คือ2คูณ2โอเคนอกนั้นที่ครูไม่ได้วงกลมเพราะอะไรคะเพราะมันเป็นจำนวนเฉพาะแล้วมันไม่สามารถแยกได้แล้วนะคะนั้นหมดหรือยังตรงนี้หมดแล้วนะคะดังนั้น84ของเราก็จะเท่ากับ2คูณ2คูณ3คูณ7นะคะหรือถ้านักเรียนไม่มั่นใจนะคะว่าแยกถูกไหมนักเรียนก็ลองเอาผลลัพธ์ที่นักเรียนเนี่ยคูณกันให้หมดเลยอย่างที่ครูบอกอ่ะ2คูณ2เป็น4 4คูณ3เป็น12 12 7เท่าไหร่คะ84แบบนี้ก็ได้นะคะโอเคครูขอลบก่อนอ่ะอันนี้เขียนค่ะดูซิว่ามีเลขซ้ำกันไหมมีค่ะก็คือเลขอะไรคะเลข2เราก็เขียนอยู่ในรูปของเลขยกกำลังกลายเป็น2กำลัง2เพราะว่ามันซ้ำกันแค่กี่ตัวคะ2ตัวเท่านั้นนะคะส่วนที่เหลือก็คือเลข3และก็เลข7ที่ไม่มีการซ้ำกันเลยนะคะก็เก็บไว้แบบนี้โอเค3ตัวอย่างตรงนี้พอจะเข้าใจยังคะน่าจะทำกันได้โอเคการบ้านวันนี้ของครูค่ะให้นักเรียนแยกตัวประกอบต่อไปนี้ให้ไปแค่5ข้อง่ายๆมาก5ข้อตรงนี้นะคะโดยหากจำนวนใดมีตัวประกอบซ้ำก็คือซ้ำกันแบบเมื่อกี้ค่ะนักเรียนเราให้นักเรียนเขียนอยู่ในรูปของเลขยกกำลังให้ครูด้วยนะคะโดยวิธีที่ครูจะให้นักเรียนใช้ก็คือวิธีแผนภาพเอาแค่วิธีแรกก่อนนะคะเพราะเดี๋ยววิธีที่2เนี่ยจะเป็นวิธีการหารสั้นนะคะอันนั้นเราค่อยดูอีกคลิปหน้าแล้วกันนะคะสำหรับการบ้าน6ข้อวันนี้นะคะนักเรียนลองพยายามเนาะฝึกนะคะค่อยๆทำค่อยๆ คิดอย่างที่ครูบอกค่ะว่าถ้าใครยังท่องสูตรคูณไม่ค่อยแม่นเนี่ยตั้งแต่แรกเริ่มแล้วที่ครูเคยบอกใช่ไหมคะก็จะค่อนข้างที่จะคิดยากนิดนึงเดี๋ยวเวลาสอบเนี่ยมันก็จะลำบากนะคะเพราะมันต้องใช้การท่องสูตรคูณเป็นหลักเลยนะคะนั้นเดี๋ยวเวลาว่างนะนักเรียนก็พยายามท่องไปเรื่อยๆนะคะใครที่ยังไม่คล่องนะอันนี้ครูก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีนักเรียนค่ะ